มีสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมคะเธอแต่งหน้าในรถคุณด้วยความรีบแต่งหน้าในรถจะหยิบบลัชออนมาปัดแก้มให้มันแบบระเรื่อระเรื่อนิดนึงแต่ปัดแล้วเท่าไหร่ก็สีไม่ติดสักทีสุดท้ายหันไปเจอความจริงอ้าวมันไม่ใช่บลัชออนค่ะโอ้โหศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าลงหน้าหน้าทองอีกนะคะเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลที่ถึงกับต้องสาธุกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเพจ Facebook จะทำอะไรก็ช่างพรเถอะคือได้มีการออกมาโพสต์ภาพเป็นเซตเครื่องสำอางขณะที่เธอเนี่ยกำลังแต่งหน้าด้วยความเร่งรีบในรถนั่นแหละค่ะโดยระหว่างมีการปัดแก้มเนี่ยปัดเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าทำไมบลัชออนวันนี้มันดูแบบไม่ติดสักทีเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเธอก็เลยหันไปดูตลับบลัชออนของตัวเองอีกครั้งนึงแบบโอ้อะไรกันเนี่ยเท่านั้นแหละค่ะถึงรู้ว่าเธอเนี่ยใช้ที่ปัดแก้มไปแบบผิดอ่ะแท้จริงแล้วนั่นคือพระเครื่องจ้ะโดยเธอมีการระบุแคปชั่นนะคะบอกว่าช่างพรจะบาปไหมจะไปดูงานมันรีบจริงๆแต่งหน้าในรถเนี่ยไม่ทันได้มองอ่ะไม่รู้ว่าสีแก้มไม่ขึ้นพอมองอีกทีอ้าวกราบสาธุจ้ะเรียกได้ว่าจากปัดแก้มเนี่ยกลายเป็นปัดเป่าแทนนะคะงานนี้ก็หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปคือก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยนะบอกโอ้ยดีละพี่เสริมพุทธคุณก่อนไปดูงานไงทำมาค้าขึ้นแน่นอนปัดแก้มขนาดนี้หรือปัดเป่าเอาดีๆนะบัชมหามงคลเลยปังแน่นอนรับรองว่าณเมตตาแน่ๆแก้มศักดิ์สิทธิ์ชัวอย่างที่เห็นคุณผู้ชมขาในภาพเนี่ยคุณผู้ชมก็คือดูดิเทียบสีคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยไม่แปลกใจคือแบบอุ้ยฉันก็ขับรถอยู่แล้วโอ้ไม่ติดสักทีอ้าวตายแล้วไหวแทบไม่ทันเลยค่ะถ้าไม่สังเกตดีๆนะคะคิดว่าปัดออนจริงๆทางที่ดีเอางี้ดีกว่าอัญเชิญท่านนะคะอัญเชิญท่านไปอยู่ในที่ของท่านนะคะเครื่องสำอางเนี่ยจะได้อยู่ในส่วนของเครื่องสำอางจะได้ไม่เป็นเลอะท่านด้วยนั่นเองค่ะ